สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูลเรื่องบ้านสุดสยองบนหาดชะอำเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณนีเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2559ตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดคุณนีและเพื่อน3คนจึงนัดกันไปเที่ยวทะเลที่หาดชะอำจากนั้นคุณนีจึงโทรบอกคุณตะเพื่อนที่อยู่ที่ชะอำเพื่อให้ติดต่อที่พักให้แต่พอถึงวันเดินทางกลับมีเพื่อนมาอีกในทริปนี้รวมทั้งหมด7คนเมื่อไปถึงชะอำคุณตะก็มารับที่สถานีรถไฟอ้าวนี่ไหนบอกว่ามากัน4คนไงไหนกลายเป็น7ได้ฉันก็เพิ่งรู้ตอนจะนั่งรถไฟมานี่เองอะแล้วที่พักแกว่าไงอะเฮ้ยเราว่าที่เดิมคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะจองไว้แค่4คนเองสงสัยต้องหาที่ใหม่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะวันหยุดซะด้วยเออไม่เป็นไรยังไงก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเรามานะลองไปถามคนรู้จักแถวๆนี้ก่อนว่าพอจะหาได้ไหมหลังจากผ่านไป20นาทีคุณตะโทรมาบอกคุณนีว่าได้บ้านพักแล้วและอยู่ติดทะเลด้วยคุณนีและเพื่อนๆจึงนั่งรถสองแถวไปที่นั่นบรรยากาศบ้านพักเป็นบ้านสองชั้นเรียงติดกันทั้งสองฝั่งบ้านเกือบทุกหลังก็ดูสะอาดและยังใหม่แต่ที่ไม่ปกติก็คือบ้านที่คุณนีและเพื่อนได้พักกลับเป็นบ้านที่ค่อนข้างเก่าและไม่ได้ทาสีเหมือนบ้านหลังอื่นๆบริเวณที่จอดรถก็มีแต่ของเก่าวางเต็มไปหมดของใช้และอุปกรณ์ในบ้านก็ดูเหมือนจะไม่พร้อมใช้งานทั้งทีวีตู้เย็นและก๊อกน้ำแต่ทุกคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากนักหลังจากเดินดูห้องข้างล่างแล้วคุณนีและเพื่อนก็รีบขึ้นไปดูห้องนอนที่อยู่ชั้นสองซึ่งมีห้องนอนใหญ่ที่เป็นห้องแอร์เพียงห้องเดียวขึ้นไปดูห้องนอนกันดีกว่าอ้าวอะไรวะอาร์ตวิ่งแซงทำไมวะเนี่ยขอเราขึ้นไปดูก่อนนะไม่ต้องเลยนะรีบขึ้นก่อนเลยเหรอหน่อยแน่ขึ้นก่อนได้เลือกก่อนเว้ยไออาร์ตฉันจองเตียงนะเฮ้ยฉันลืมว่าก่อนไปพักที่ไหนให้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนน่ะเขาจะได้ไม่มากวนหืมต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอคงไม่เป็นไรมั้งไม่น่ามีอะไรหรอกคิดมากว่ะไม่ได้หรอกแกเรื่องแบบนี้น่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเจ้าที่เจ้าทางคะวันนี้เรากับเพื่อนมาขอพักสักคืนนะคะยังไงก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะอย่ามารบกวนอะไรพวกเราเลยนะสาธุหลังจากนั้นคุณนีและเพื่อนก็เก็บข้าวของกระเป๋าเอาไปไว้บนห้องและเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำทะเลและหาอะไรทานกันตอนมื้อเย็นนี่เก็บของกันเสร็จหมดหรือยังอ่ะเอาไปเล่นน้ำกันเถอะแดดกำลังดีเลยนะเออนี่ถ้าพวกแกเล่นน้ำกันก็ให้ขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วกันนะทำไมเหรอก็แถวๆนี้เขาว่ากันว่ามีผีพรายห้ามเล่นน้ำจนถึงพระอาทิตย์ตกดินมีคนเล่าว่าเคยมีคนเล่นน้ำกันจนมืดแล้วจู่ๆก็เหมือนถูกดึงลงไปในทะเลช่วยกันหายังไงก็ไม่เจอจนเช้าอีกวันพบก็เป็นศพไปแล้วโคตรน่ากลัวเลยอําหรือเปล่าผีพรายอะไรไม่เห็นเคยได้ยินเลยนั่นสิตาล้อเล่นใช่ไหมอําบ้าอะไรเล่าคนแถวเนี้ยเขารู้กันหมดไม่เชื่อก็ตามใจนะเว้ยผีพรายเหรอดีเลยถ้าโผล่มานะจะจับให้มาพายบานาน่าโบ๊ทให้เข็ดเลยอาร์ตแกนี่เห็นเป็นเรื่องขำตลอดเลยนะก็จริงนี่ว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเองไงเออนี่พวกแกลงไปเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขอละหมาดแป๊บแล้วจะตามไปเออรีบตามมาแล้วกันโอเคและในช่วงเวลาที่คุณอาร์ตอยู่คนเดียวในบ้านกำลังละหมาดอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปมาอยู่ที่ชั้นล่าง
เปิดปิดประตูและประตูตู้เย็นคุณอาจึงคิดว่ามีคนเข้ามาเอาของในบ้านจึงร้องถามไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจึงเดินลงมาดูก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่แถมประตูก็ล็อกอยู่ด้วยในใจตอนนั้นคุณอาคิดว่าต้องโดนอะไรซะแล้วจึงรีบออกจากบ้านไปหาเพื่อนๆที่หาดและเล่าเรื่องนี้ให้คุณนีฟังแต่ด้วยนิสัยของคุณอาร์ตที่เป็นคนชอบเล่นคุณนีเลยไม่ปักใจเชื่ออะไรและเมื่อเล่นน้ำไปได้สักพักเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่านี่นีฉันขึ้นไปเล่นไพ่รอที่บ้านก่อนนะนั่งเฉยๆแล้วเบื่อว่ะเออได้เดี๋ยวพวกฉันเล่นน้ำเสร็จแล้วจะตามไปนะนี่ถ้าเจอผีพายอ่ะบอกให้มาช่วยพายบานาน่าโบ๊ทให้ทีนะเว้ยไอ้อาร์ตปากอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เจอดีแน่แน่คอยดูสิหลังจากที่เพื่อนสองคนขึ้นไปเล่นไพ่รอที่บ้านพักคุณนีและเพื่อนก็เล่นน้ำกันต่อจนเกือบถึงเวลาพระอาทิตย์ตกคุณป้าที่ร้านเช่าห่วงยางจึงเข้ามาเตือนนี่พวกหนูๆเรียกขึ้นมาได้แล้วระวังปลามันจะกัดตูดเอาเนาะขอเล่นอีกแป๊บนึงนะป้างั้นก็อย่าให้มันมืดมากล่ะแล้วห่วงยางนะเอามาเก็บไว้ให้ป้าด้วยนะเก็บตรงใต้ต้นมะพร้าวโน่นนะครับคุณนีและเพื่อนเห็นว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังเล่นน้ำกันอยู่จึงเล่นกันต่อจนถึงเวลาประมาณ1 ทุ่มกลุ่มของคุณนีและเพื่อนก็ขึ้นจากน้ำและกลับมาที่บ้านพักคุณตะเพื่อนที่อยู่ชะอำก็ต่อว่าทุกคนเล็กน้อยเรื่องที่ให้ขึ้นจากน้ำมาก่อนมืดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นคุณนีก็รู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกสักพักก็ได้ยินเสียงดังที่ข้างบนชั้น2เป็นเสียงเหมือนคนวิ่งไปมาอยู่ข้างบนเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยนั่นสิตอนขึ้นมาเล่นไพ่ก็ได้ยินเหมือนกันว่ะเหมือนมีคนวิ่งเล่นอยู่ข้างบนเลยอ่ะยาร์ดแกขึ้นไปดูข้างบนให้หน่อยสิเอ้าทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะวะแกน่ะไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอเพื่อเจอผีพรายแกจะได้ชวนไปพายบานาน่าโบ๊ทด้วยเลยไงเออก็ได้คนเดียวตอนอาบน้ำว่ะแกมาอาบน้ำด้วยกันได้ป่ะวะฉันกลัวนะเออได้รีบไปอาบน้ำกันเถอะวะฉันก็เริ่มหลอนๆละขณะที่คุณนีและเพื่อนกำลังอาบน้ำทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนเคาะที่ประตูห้องน้ำคุณนีและเพื่อนก็ตะโกนถามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบอะไรสักพักก็ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินไปมาอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำคุณนีก็ตะโกนเรียกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบคุณนีกับเพื่อนจึงรีบอาบน้ำและลงมารวมตัวกับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมอาหารเย็นและนั่งเล่นกันอยู่ข้างล่างพอลงมาข้างล่างคุณนีกับเพื่อนก็เอาเสื้อผ้าเปียกไปตากที่หลังบ้านทันใดนั้นคุณนีก็เหลือบไปเห็นสายสิญพันอยู่รอบๆข้างหลังบ้านจึงรีบวิ่งเข้าบ้านด้วยความตื่นตระหนกเห็นแล้วสินะเห็นอะไรมีอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าบอกไปแล้วแกไม่กลัวแน่นะบอกมาเถอะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะเราเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวมากับเด็กอีกคนตามมาจากทะเลเขามาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ผู้หญิง2คนนั้นเล่นไพ่ที่นี่ฉันก็เลยเอาสายสินมาพันไว้ให้พอรู้เรื่องจากคุณตะคุณนีก็เงียบไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังต่อเพราะกลัวว่าเพื่อนๆจะกลัวกันช่วงเวลาที่คุณนีกับเพื่อนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างบนอีกครั้งทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่พูดไม่จาพอเงียบก็มีเสียงดังตึงๆดังมาอีกคราวนี้เสียงดังตรงบันไดลงมาที่ชั้น1คุณตะจึงพูดขึ้นมาว่า
สงสัยเรากินกันไม่ชวนเขาเลยจะมาแกล้งเรามั้งเพื่อนๆได้แต่ทำหน้างงแต่คุณนีเองตอนนี้เริ่มกลัวมากแล้วสักพักเสียงก็เงียบไปจนถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายเข้านอนคุณนีจึงบอกคุณตาให้อยู่ในห้องเป็นเพื่อนก่อนคืนนั้นคุณนีนอนเกาะคุณอุไว้แน่นไม่ยอมลืมตาจนหลับไปไม่รู้ตัวรุ่งเช้าทุกคนตื่นมาเก็บของเตรียมตัวกลับจึงได้นั่งคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนคุณอุและเพื่อนจึงเล่าว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนร้องไห้ตลอดทั้งคืนคิดว่าเป็นคุณนีร้องแต่พอตื่นมาดูก็เห็นว่าคุณนีนั้นหลับไปแล้วจึงรู้ว่าไม่น่าจะใช่คุณนีทุกคนก็เลยรีบคลุมโปงข่มตาหลับจนถึงเช้าด้วยความกลัวพอได้คุยกันเสร็จทุกคนก็รีบเก็บของและเช็คเอาท์กลับทันทีเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณนีและคุณอุได้มีโอกาสได้เจอกันจึงได้คุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชะอำเฮ้ยนีวันก่อนฉันได้คุยกับป้าร่างทรงแถวบ้านมาว่าป้าแกพูดถึงเรื่องที่เราไปชะอำด้วยป้าก็บอกว่ามีคนเตือนแล้วว่าไม่ให้เล่นน้ำกันจนมืดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแถมยังมีคนปากเสียอีกเขาก็เลยมาแกล้งซะให้เข็ดเลยไงล่ะแล้วป้ายังบอกอีกนะว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งเขาอยู่บ้านนั้นมาก่อนแล้วทำไมก่อนเข้าบ้านถึงไม่บอกกล่าวอะไรก่อนเข้าไปอีกอย่างนะเขาไม่ชอบให้เล่นไพ่กันด้วยก็อยากจะเล่นกันอีกอ่ะเฮ้ยจริงดิทำไมป้าแกรู้วะฉันรู้จักตาแต่ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยกลัวว่าพวกแกจะหมดสนุกกันน่ะฉันน่ะนี่กลัวแทบแย่เลยนะถึงว่าทำไมแกถึงกลัวขนาดนั้นแถมยังจะร้องไห้บอกให้ไอ้ตามาอยู่เป็นเพื่อนนั่นแหละมีไม่เอาแล้วนะฉันจะไม่ไปแถวนั้นอีกอ่ะหลอนว่ะบ้านอะไรโคตรน่ากลัวเลยอ่ะหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปคุณนีและเพื่อนๆก็ไม่เคยกลับไปเที่ยวที่สถานที่แห่งนั้นอีกเลยสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน